บค.ประกาศเกรงระบาดรุนแรงยกระดับพื้นที่สีแดง28จังหวัดด้านอนุทินแนะกลุ่มเสี่ยงโควิดรีบตรวจรักษาย้ำสถานพยาบาลไม่คิดค่าบริการนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบค.กล่าวว่าหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสบค.จะได้มีการยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เข้มข้นขึ้นโดยจะมีการประกาศยกระดับพื้นที่สีแดงเป็น28จังหวัดได้แก่ตากนนทบุรีปทุมธานีอยุธยาสระบุรีลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีประจวบคีรีขันธ์สระแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชลบุรีตราดระยองชุมพรระนองและกรุงเทพมหานครพื้นที่ควบคุมพื้นที่สีส้ม11จังหวัดได้แก่สุโขทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเพชรชบูรณ์ชัยภูมิบุรีรัมย์นครราชสีมาสุราษฎร์ธานีและพังงาพื้นที่เฝ้าระวังสีเหลืองคือจังหวัดที่เหลือทั้งหมดในประเทศไทย38จังหวัดสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่216รายจากในประเทศ182รายมาจากต่างประเทศ2รายจากแรงงานต่างด้าว32รายรวมพบผู้ติดเชื้อในประเทศ 7,379 รายกำลังรักษา 3,016 รายหายป่วย 4,299 รายผู้เสียชีวิตสะสม64รายส่วนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ทั่วโลกวันเสาร์ที่2มกราคม2564เวลา10นาฬิกายอดผู้ป่วยติดเชื้อรวม 84,374,983 รายอาการรุนแรง 106,561 รายรักษาหายแล้ว 59,634,932 รายเสียชีวิต 1,835,221 รายอย่างไรก็ตามกำหนดมาตรการป้องกันโควิด2ขั้นโดยขั้นที่1เริ่ม4มกราคม2564ถึง1กุมภาพันธ์2564หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นจะใช้ขั้นที่2ยืนยันยังไม่มีประกาศเคอร์ฟิวแต่เน้นการปิดสถานที่ปิดสถานบริการที่มีคนหมู่มากไปใช้บริการแทนก่อนทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่สบค.กำหนดอย่างบูรณาการและประสานสอดคล้องซึ่งเป็นมาตรการที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยแบ่งออกเป็น2ขั้นดังนี้1ขั้นที่1จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดค้นหาและจับกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัดสถานการศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์ให้มีการทำงานแบบ work from home ทั่วทั้งพื้นที่ที่สบค.กำหนดมีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของสาธารณสุขห่วงเวลาดำเนินการ4มกราคม2564เวลา6นาฬิกาถึง1กุมภาพันธ์2564เวลา6นาฬิกา2ขั้นที่2จำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจำกัดการเปิดกิจการบางประเภทด้วยปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทำกิจกรรมผิดกฎหมายงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัดสถานศึกษายังคงหยุดการเรียนการสอนเว้นกิจกรรมที่มีความจำเป็นเร่งรัดและเพิ่มการทำงานแบบ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถเร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการตรวจสอบโรคในพื้นที่ที่เสี่ยงกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงจำกัดเวลาออกนอกเคหสถานในพื้นที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดกำหนดห่วงเวลาดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบค.เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาผ่อนคลายมาตรการในกรอบเงื่อนไขที่สบค.กำหนดขณะที่ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ Facebook ว่าเช้าวันนี้ที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีความกังวลต่อสถานการณ์การระบาดมากขึ้นเพราะประชาชนบางส่วนที่มีความเสี่ยงยังคงให้ความร่วมมือน้อยประกอบกับการสอบสวนโรคในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยเกือบทุกรายเดินทางไปหลายพื้นที่ที่อาจมีผู้ได้รับเชื้อโดยไม่ทันระวังตัวมากพอสมควรจึงขอให้ทุกคนเฝ้าสังเกตอาการตัวเองหากมีอาการป่วยเข้าเกณฑ์ตามที่แพทย์แนะนำให้รีบมาพบแพทย์และให้ความร่วมมือกับแพทย์รับการรักษาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการสูญเสียแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยคือ 0.87% ของจำนวนผู้ป่วยเป็นตัวเลขที่ไม่มากเมื่อเทียบกับหลายประเทศแต่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นหากผู้ป่วยมาพบแพทย์และรับการรักษาภายในระยะเวลา48ชั่วโมงเมื่อมีอาการป่วยขอเรียนย้ำว่าคนไทยทุกคนที่มีความเสี่ยงมีสิทธิ์ตรวจและรักษาโควิดฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายรัฐบาลจ่ายให้ทั้งหมดดังนั้นขอความร่วมมือทุกคนที่มีความเสี่ยงตามที่กรมควบคุมโรคประกาศมาพบแพทย์ทันทีคุณหมอขอร้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย